นี่คือสภาพของหมู่บ้านโบราณจำปาสักเอาไปทำเครื่องอาหารเอาไปทำเครื่องอะไรนะอาหารทำเครื่องอาหารได้นี่เมื่อกี้เอาไว้ทำบุญได้นี่นี่นี่สารภูมิสารภูมิเดิมแบบนี้แหละนี่สารภูมิเดิมตอนนี้ไม่มีละไทยพัฒนาสวยเว้งเช้งเลยสมัยนี้สารภูมิเดิมหายากนะเนี่ยสารภูมิดั้งเดิมโบราณคืออย่างนี้แหละ